สวัสดีวันจันทร์นะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับในวันนี้เสียงผมอาจจะดูแห้งๆไปนิดหนึ่งนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าตอนนี้เป็นทอนซิลกลืนน้ำลายเจ็บคอนะครับแล้วก็มีอาการเจ็บคอตลอดนะครับทางฝั่งของทอนซิลข้างซ้ายเนี่ยมันบวมแดงนะครับก็นั่นแหละมันจะอาจจะมีปัญหาก็คือพูดช้าลงเสียงอาจจะไม่ชัดแล้วก็เสียงมันอาจจะแห้งๆไปนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเซตกันก่อนเลยในตัวเซตเนี่ยมีการขึ้นพักทะลุแล้วสวยงามนะครับในไทม์เฟรมเดย์ก็สวยในไทม์เฟรม5นาทีก็สวย10นาทีก็สวยครับตอนนี้มันกลับตัวไปแล้วเนาะอาจจะเป็นการกลับตัวที่ไม่แรงเท่าไหร่อาจจะแบบว่าเอ๊ะรอดูอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าเนาะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับก็เลขบนนะฮะ1565นะครับเลขล่างยังให้ที่เดิมนะครับ1517มองขึ้นในระยะสัปดาห์นี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหุ้นการบ้านของเรากันก่อนดีกว่าครับเรามาดูหุ้นการบ้านของวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนก็คือชุดนี้นะครับประมาณเท่าไหร่เนี่ยเกือบ10ตัวนะครับก็มีชายโยชายโยนี้พักตัวนะใช่ไหมพักตัวไม่มีอะไรนะครับพราม9พักตัวครับเฉยๆ S&P พักตัวเหมือนกันยังคงอยู่ในแผนทั้งหมดนะครับ TOG อันนี้ก็ไม่แรงนะครับก็อยู่ในส่วนของการพักตัวแต่ว่าเป็นการพักตัวที่สวยกว่านะครับก็คือเป็นพักขึ้นส่วนบนนะฮะตัว TVI นะครับก็พักตัวสวยเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยที่ไล่มาพักตัวทั้งหมดเลยนะครับ AAV พักตัวนะครับ BA พักตัวอาจจะลงต่ำนิดนึงแต่ก็ใช้ได้อยู่นะครับ ILM ก็พักตัวคล้ายๆกับ TOG นะครับก็สวยเนาะ JWD พักตัวทั้งหมด KBank เนี่ย KBank ตัวนี้เป็นแผนสำหรับเล่น DW ถูกไหมตอนจังหวะนี้ไม่มีให้เล่นนะครับเพราะมันยืนไม่ได้แล้วก็ไม่ได้กดต่ำไม่ได้กดสูงนะฮะรอจังหวะต่อไปก่อนหุ้น KKP อันนี้พักตัวครับ 1E อันนี้สวยนะครับพักขึ้นข้างบนเตรียมจ่อที่จะขึ้นรออะไรบางอย่างเช่นกันครับหุ้น SISB นี่สวยมากครับพักตัวแบบนี้สวยนะฮะ SNC ก็พักขึ้นข้างบนนะครับพักขึ้นบนก็จะมีอะไรมี SNC Index Living Mall นะครับ TOG สวยงามทุกตัวยังอยู่ในโซนของการพักอยู่ซึ่งหุ้นที่คัดมาให้วันนี้ก็เป็นหุ้นรอการพักตัวเช่นกันในการพักตัวเนี่ยเพื่อนๆสามารถดูได้2แบบนะครับใช้2 time frame ก็คือ 1เป็น time frame day ครับกับ2เป็น time frame 5นาทีถ้าให้แนะนำช่วงนี้ก็เอาเป็นทำเฟรมเล็กก่อนก็ได้เพราะว่ามันจะหาจังหวะในการเข้าและออกได้เร็วกว่าปกตินะครับแต่ว่าผมเอาให้เพื่อนๆดูเนี่ยผมจะเอาทำเฟรมเดย์ให้ดูเพราะว่ามันจะได้เห็นภาพรวมที่มันชัดมากกว่า5นาทีเนาะมาดูของวันนี้กันบ้างนะครับวันนี้ก็คือวันจันทร์ที่25กรกฎาคม2565เนาะมี BBL สำหรับ BBL เนี่ยมองว่าเป็น DW นะก็คือถ้าสามารถยืนเหนือ132ก็จะเปิดคอนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ยืนไม่ได้วะแล้วก็หลุด131ลงมาก็ต้องเป็นพุทนะฮะหลุด131ตรงนี้เนี่ย 131.00 นะครับถ้าเกิดหลุดลงมาก็เปิดพุทเพราะว่าตรงนี้เราก็จะเล่นการพักก็เล่นในกรอบไม่เกินจริงๆไม่เกิน3วันแต่ถ้าเล่นจบภายในวันเดียวได้ก็ยิ่งดีนะครับหุ้น BPP ชุดนี้เป็นการพักเพื่อรอทะลุขึ้นเนาะเป็นหุ้นเจาะขึ้นทั้งหมดนะครับเนี่ยทรงนี้สวยยืน15บาทแท่งเขียวได้เมื่อไหร่ก็แนวต้านอยู่ที่ 16.2 CI อันนี้กลับตัวแล้วแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีการพักตัวก่อนนะครับอยู่ที่แถวๆ 4.8 ก่อนที่จะขึ้นไปที่ 5.4 ถึง 5.6 Comseven หลังจากที่ลงมานานเนาะลงนานมากนะลงมาแบบจาก43บาทมาเหลือ26ลงเกือบ 50% นะครับ40กว่าชุดนี้กลับตัวแล้วเนี่ยฮะกลับตัวแล้วนะครับถ้าจะพักก็ต้องพักไม่ต่ำกว่า 28.5 นะครับก่อนที่จะไปหาแนวต้านคือ 33.25 หุ้น EPG มี XD นะครับวันที่1เดือน8จ่ายปันผลก็คือ 0.19ตรงนี้ก็เวลาหุ้นจะดรอปก็ดรอปประมาณ20ตังค์เนาะแต่ชุดนี้มันกลับตัวแล้วเพราะฉะนั้นถามว่า XD ของวันที่1เนี่ยมีนัยยะมากไหมนู่นไปดูวันศุกร์นะครับถ้าเกิดมันยังคงพักตัวโซนเนี้ยนะไม่ได้ต่ำกว่า 9.3 ใช้ได้นะจนถึงวันศุกร์ถ้าไม่ได้ต่ำกว่า 9.3 ก็ใช้ได้ครับผมหุ้น FVC
ตัวนี้ก็พักตัวนะครับถ้ายังคงเล่นอยู่ในโซนนี้นะก็คือเลขล่าง 1.54 นะครับเลขบน 1.65 อันนี้ยังเล่นได้ครับหุ้น Global ตัวนี้ก็กลับตัวนะเนี่ยนะครับกลับตัวขึ้นโซนแนวรับก็คือโซนนี้แหละครับ18บาทโซนแนวต้านต้านแรกก็ประมาณ19บาทโฮมโปรเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันเลยนี่กลับตัวแล้วนะครับแนวรับก็ประมาณ 13.1 แนวต้านถอยไปดูนิดนึงนะประมาณ14บาท13กว่าๆกับ14บาทตัวนี้ก็กลับตัวชัดเจนนะครับ Triple I แนวต้านเนี่ยมันมีหลายแนวนะครับอยู่ใกล้ๆก็ประมาณ14บาท14บาท6 15บาทแล้วก็15บาท6ครับหุ้นเนอร์อันนี้กลับตัวสวยนะฮะสต็อปลอสวางไว้ที่ 5.4 นะครับตัวที่มันเป็นฐานในการกลับตัวแนวต้านอาจจะไม่ไกลครับ 6.3 แต่ให้ยืนได้ก็ลุ้น 6.8 ไปเลยครับถัดมาคือธานีอันนี้กลับตัวสวยมากครับจะรอก็ได้นะเพราะว่าเขาจะชอบยึกยักเนาะเออแต่ถ้าเล่นเขาจะเล่นวันนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้สามารถทำเป็นแผนเดย์เทรดได้ก็คือชุดนี้เห็นไหมฮะกลับตัวปั๊บแล้วมันก็วิ่งต่อเพราะฉะนั้นหลังจากชุดกลับตัวเนี่ยวางแผนเป็นเดย์เทรดแล้วก็เทรดจบภายในวันก็ได้พอหลังจากนั้นมันก็ตื้อๆตันๆละก็ไม่ไปแล้วก็หมดรอบง่ายๆเลยแล้วก็สุดท้ายครับ TTAสำหรับ TTA นี้พักส่วนบนสวยมากเขามีระยะเวลาในการพักมาแล้ว4วันตัวนี้ผมคิดว่าถ้าจะเล่นก็น่าจะใกล้แหละเออก็รอติดตามแล้วกันนะครับ Stop Loss ให้2แนวนะครับแนวแรกสำหรับคนที่เสี่ยงน้อยก็คือประมาณ 8.5 สำหรับคนที่เสี่ยงมากก็ 8.05 ครับจบลงไปแล้วนะครับใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทรดของตัวเองสามารถไปเฝ้าได้เลยส่วนคนที่ถามคำถามนี้ไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงถ่ายคลิปนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมขอประชาสัมพันธ์แล้วกันสำหรับใครที่อยากจะสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มปิดของ Moneyro นะครับเป็นกลุ่มปิด Facebook ในนั้นจะมีกิจกรรมอัปเดตเซตอัปเดต TFX อัปเดตคริปโตอัปเดตหุ้นต่างๆนะครับมีการบ้านหุ้นให้สัปดาห์ละ1ครั้งแล้วก็มีไลฟ์ถามตอบคุยเรื่องหุ้นนะครับสัปดาห์ละ2ครั้งวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์ใครที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @moneyhero ตรงนี้เลยครับผมเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่องท้ายคลิปนะครับคุณวรังคณาบอกว่าแวะมาให้กำลังใจอาจารย์ทุกท่านค่ะดูทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ส่วนมากจะดูย้อนหลังโอเคครับผมก็จะดูไลฟ์หรือจะดูย้อนหลังก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมคุณแบงค์บอกว่ารอตัวเลขรอประกาศอะไรบางอย่างคงเป็นเรื่องขึ้นดอกเบี้ยสินะครับก็รอลูกพี่นะฮะแล้วเขาว่ายังไงก็ว่าตามนั้นแหละครับจริงๆผมคิดว่าเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าเทรนด์มันเป็นยังไงแล้วเรื่องบางอย่างที่มันมาสะกิดบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเป็นแผลเก่าอ่ะความเจ็บมันจะลดลงความรับรู้ของตลาดก็จะเริ่มชินชานะครับอะไรที่มาบ่อยๆข่าวเดิมนะฮะขึ้นดอกเบี้ยตัวนี้ขึ้นดอกเบี้ยแล้วขึ้นดอกเบี้ยแล้วคือการรับรู้ของตลาดมันก็จะลดลงเรื่อยๆแล้วมันก็จะไปต้องเรียกว่าไปให้ความสนใจกับข่าวใหม่ที่เฮ้ยเป็นเรื่องใหม่หรือแบบเรื่องนี้กลับมาเป็นอีกแล้วหลังจากที่หายไปหลายปีอะไรแบบเนี้ยสังเกตง่ายๆก็เหมือนกับเรื่องโควิดก็ได้ครับโควิดมารอบแรกสะเทือนมากเลยครับเกิดเซอร์กิตเบรกเกอร์นั่นนู่นนี่หลายรอบนะครับมารอบ2รอบ3ก็เริ่มชินชาครับอาจจะมีผลกระทบนิดหน่อยฮะแต่ก็กลับมาแล้วตอนนี้โควิดแทบจะไม่มีผลอะไรกับตลาดแล้วนะเออมันก็จะคล้ายๆกันครับผมก็รอดูฮะดอกเบี้ยเดี๋ยวสักพักก็ชินเช่นกันครับติดตามทุกเช้านะฮะนี่เนอร์นะครับอันนี้เป็นหุ้นการบ้านของวันนี้ทุน 6.2 มีโอกาสลงดอยไหมครับกำลังจะกลับไปนะครับก็น่าจะใกล้แล้วล่ะเนาะสวัสดีค่ะอาจารย์พืชในมุมมองของอาจารย์พืช TLI วันนี้ถูกไหมเข้าตลาดวันนี้ตอน IPO อยู่ในความสนใจอย่างล้นหลามแล้ววันแรกที่เข้าเทรดก็คือวันจันทร์นี้อาจารย์พืชคาดเดาว่าราคาน่าจะเปิดกระโดดขึ้นไปไหมความน่าจะเป็นเดา ว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์จากราคา IPO วงเล็บมาบอกว่าจองไม่ทันแต่เพื่อนได้มา 20,000 หุ้นเขาแบ่งให้ด้วยนะ 5,000 คือถ้าให้เดานะครับผมคิดว่ายังไงก็เปิดโดดเออคือมันต้องมีแรงที่จะช่วยส่งอยู่แล้วนะครับทั้งแรงที่มองเห็นแล้วก็เป็นแรงที่มองไม่เห็นยังไงราคาแรกก็เปิดโดดครับแต่จะกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้ไม่ทราบเพราะว่าถ้าเกิดเป็นในช่วงของสภาวะตลาดดีๆตลาดดีเลยนะมันฟันธงได้แทบจะ 100% ครับว่ากระโดดแล้วเผลอๆอาจจะโดดได้แบบเกือบลิ่งอ่ะก็คือบวกไป 200%
จากราคา IPO นะครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยถ้าเรากลับมาดูตัวเซตเนาะเห็นไหมฮะตัวเซตเนี่ยในขึ้นเดย์ที่เป็นขึ้นย่อยเนี่ยนะครับมันกลับตัวนะคือตัวเนี้ยมันก็เป็นสามารถบอกเป็นในได้ว่าตัวไทยประกันชีวิตที่เข้าตลาดมาเนี่ยน่าจะเปิดโดดแหละเออแต่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รู้อาจจะ30 50หรืออะไรไม่รู้นะครับก็ติดตามแล้วกันยังไงก็เจออยู่ดีวันนี้ติวเข้มคือส่วนหนึ่งของมื้อเช้ามื้อสำคัญของชาวมันนี่โลกขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของทุกคนครับขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมคงต้องไปพักผ่อนแล้วนะฮะสำหรับวันนี้ทิ้งท้ายไว้นะครับอย่าลืมแอดการเป็นเพื่อนที่ LINE นะครับพิมพ์คำว่าแอด Money Hero ต่อกันเลยแล้วก็ข่าวเนี่ยย้ำกันอีกทีมีทั้งข่าวจริงมีทั้งข่าวหลอกนะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้เพื่อนตัดสินใจก็คืออยากให้ดูข้อมูลในใจของตัวเองประกอบนะครับลองไปดูเคสของวันเสาร์ก็ได้ครับผมทำเอาไว้ก็คือเป็นมาโครกับซิปเมกว่า2ตัวเนี้ยมีความสัมพันธ์ยังไงกันตัวหนึ่งที่ล้มไปต้องบอกว่ากำลังจะล้มไปนะครับมีผลกระทบอย่างไรกับตัวที่เหลือแล้วตัวที่เหลือที่ไปลงทุนเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ถ้าเทียบกับสัดส่วนของสินทรัพย์แล้วเป็นอย่างไรตอนนี้ตลาดลงโทษเขามากเกินไปไหมแล้วมันเป็นวิกฤตหรือว่าเป็นโอกาสกันแน่ก็ติดตามย้อนกลับไปดูนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วฮะขอขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย